คุณผู้ชมพบกับผมมนลบปิยมโนธรรมในรายการทำอย่างไรให้ชีวิตมีความสุขนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาเป็นวันอาทิตย์นี้วันแรกนะฮะผู้ชมที่เป็นแฟนกับในรายการนี้จากวันเสาร์ก็ตอนนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์นะฮะช่วง9 3ทุ่มเสร็จๆเงี้ยครับนะครับก็มีปัญหาเช่นเดิมครับมีปัญหาด้านสภาพจิตสภาพชีวิตโทรเข้ามาสดๆได้เลยนะฮะที่02-934-9127ถึง8จดบันทึกไว้เลยนะฮะจะได้โทรเข้ามาแต่เนิ่นๆโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาด้านสภาพจิตสภาพชีวิตโดยไม่ต้องเสียเงินเลยก็คือ02-934-9127ถึง8จะนี้เป็นวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์นะฮะ3ทุ่มเศษๆคุณชมที่เพิ่งเปิดรายการมาก็ขอรับรู้ไว้ด้วยนะครับว่าตอนนี้ไม่ใช่วันเสาร์นะฮะเพราะนั้นในด้านของสภาพจิตนั้นมันมีมากมายเหลือเกินคุณชมที่โดยเฉพาะอยู่ต่างจังหวัดจะมาหาผมที่ลำบากก็เสียเงินเสียทองเยอะก็ถือโอกาสตรงนี้เป็นจิตอาสาจิตเป็นกุศลนะฮะมาตอบปัญหาสภาพจิตให้คุณชมโดยตรงนะฮะสดๆแล้วเป็นคนแรกในโลกนี้ด้วยซ้ำนะฮะที่ตอบมา10กว่าปีแล้วทางโทรทัศน์ตอนนี้ก็มีช่องนี้ช่องเดียวนะฮะที่ TST5นะฮะก็ปัญหาสภาพชีวิตก็ได้ข่าวรู้สึกว่ามีสายโทรเข้ามาใช่ไหมฮะถ้ามีสายโทรเข้ามารับสายก่อนเลยนะฮะเชิญครับผมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะครับมีปัญหาอะไรอยากให้ผมช่วยเอ่ยก็อย่างของดิฉันนะคะคุณน้องครับเดี๋ยวปิดเสียงทีวีอย่างฮะไม่ได้เปิดทีวีเลยค่ะเสียงกล้องค่ะเสียงกล้องนิดนึงเดี๋ยวสักครู่ค่ะได้ไหมคะครับได้ครับก็ค่ะก็อย่างของที่ฉันเนี่ยก็คือมีอาการแบบนอนไม่หลับนอนไม่หลับเฉยๆไม่มีเรื่องเครียดไม่มีเรื่องอะไรไม่มีอะไรเลยนะอยู่ๆก็นอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เมื่อสักประมาณ 6-7 ปีที่แล้วอ่าฮะ คือครั้งแรกที่เกิดอาการเลยนะคะก็คือย้อนกลับไปประมาณ 6-7 ปีก็คือนอนไม่หลับครับนอนไม่หลับแบบปกติก็ไม่ค่อยเป็นคนนอนกลางวันอยู่แล้วก็เลยกลางวันก็ไม่หลับกลางคืนก็นอนไม่หลับอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรซึ่งเราก็เอ๊ะปกติเนี่ยถ้านอนไม่หลับสัก 2-3 วันเนี่ยมันก็จะเพียมันก็จะหลับเองอะไรเงี้ยนะคะนี่มันก็เป็นอยู่ประมาณ2อาทิตย์อะค่ะ2อาทิตย์แล้วไม่ปกติแล้วล่ะแล้วก็รู้สึกแบบมันรวนหมดเลยร่างกายนะก็เลยไปหาหมอแบบธรรมดาก่อนก็หมอตอนนั้นโทษตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะฮะตอนนั้นอายุประมาณ39อะไรเงี้ย39นะฮะประมาณ39อ่ะไม่ได้คิดอะไรแต่นอนไม่หลับไม่คิดอะไรค่ะก็ใช้ปกติอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆแบบเหมือนมันขอโทษแต่งงานยังครับแต่งงานแล้วค่ะหมายถึงว่าตอนอายุ39แต่งกันแล้วนะอายุตอนอายุ39แต่งงานแล้วค่ะครับมีลูกอะไรอย่างมีใช่ค่ะมีลูก2คนค่ะตอนนั้นมี2คนอ่ะนะใช่ค่ะครับลูก2คนโอเคแล้วไงต่อฮะแล้วทีนี้ก็เลยว่าเอ๊ะมันไม่ปกติอ่ะมันคือมันเบื่อมันอยากจะร้องไห้อย่างเดียวนะแล้วก็เอ๊ะเราเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปหาหมอก็ดูอาการแล้วก็เขาก็ว่าไม่ใช่ซึมเศร้าหรอกแต่ว่าคือไปถึงหมอเนี่ยคือไม่ได้อธิบายอะไรเขาไม่ได้นะคะแบบว่าน้ำตาเนี่ยออกอย่างเดียวเลยแล้วก็แต่หมอเขาบอกว่าคงไม่ได้เป็นซึมเศร้าหรอกเพราะว่าคือเหมือนอาจจะนอนไม่หลับแล้วก็เลยทำให้แบบว่ามันไม่ได้พักผ่อนอ่ะเครียดอะไรเงี้ยเครียดลึกๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยให้ยามาทานนะคะแต่ยานอนหลับนี่หนูไม่หลับเลยนะคะยานอนหลับให้หนูกินเนี่ยหนูนอนไม่หลับเลยนะเฉพาะยานอนหลับตอนแรกให้ยานอนหลับมาเราหนูกินแล้วหนูนอนไม่หลับหนูก็คือเป็นคนที่ปกติเป็นคนที่เหมือนกับหลับยากอยู่แล้วไงคือเป็นคนที่ว่าเสียงมีเสียงอะไรก็จะตื่นอะไรเงี้ยเป็นคนหลับยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ชากาแฟไม่ดื่มนะคะชากาแฟอะไรพวกคาเฟอีนเนี่ยพวกนี้หนูไม่ดื่มเลยแล้วก็
ทีนี้หมอก็เลยจัดยาก็เลยให้เราหาหมอทางจิตเวชนะคะก็เลยหมอก็จะให้ยามาก็คือเป็นต้านเศร้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแก้ซึมเศร้าไม่รู้ชื่อยาใช่เป็นยาต้านเศร้าแล้วก็มียาให้เจริญอาหารนะเพราะตอนช่วงนั้นก็คือเราทานอาหารอะไรไม่ได้เลยเราเบื่ออาหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็ทานไปจนสักสัปดาห์นึงอะไรเงี้ยก็เริ่มทานอาหารได้อะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มทานได้นอนหลับละอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็คือหมอยังไม่ได้บอกเราว่าเป็นอะไรครับก็หาหมออยู่ได้ประมาณสักเดือน2เดือนนะคะเราก็เราไม่เป็นไรละเราก็ไม่ได้ไปหาหมออีกเราก็ไม่ได้มาหาหมออีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้จากตอนนั้นมาพอมาอีกปีนึงในช่วงระยะเวลาประมาณแบบว่าเหมือนมันใกล้เคียงกับเป็นรอบอะค่ะใกล้เคียงกับของปีที่เราเป็นอะไรเงี้ยเดี๋ยวหลังจากที่ไปหาหมอเพราะว่าอาการดีขึ้นหมดค่ะดีขึ้นหมดอะไรเงี้ยเราก็นอนหลับแล้วก็ไม่ต้องกินยาใช้ชีวิตปกติอะไรเงี้ยได้หมดก็คือเราก็คิดว่ามันคงเป็นแค่คืออาการเป็นช่วงนั้นอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นคือคุณหมอก็ไม่ได้บอกว่าเราเป็นอะไรหรืออะไรเงี้ยนะคะก็คือเป็นครั้งที่ปีที่สองใช่ไหมคะปีแรก39แล้วก็มา40ก็เป็นอีกคราวนี้เป็นมันระยะเวลามันแบบมันเป็นแล้วมันเป็นแบบแรงหมายถึงว่าอาการมันแรงกว่าเดิมคือหมายถึงว่าแบบมันเศร้าเร็วมันอะไรเร็วมากเลยค่ะมันโดยที่ไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลเนี่ยแหละคือตรงนี้เองว่ามันไม่มีเหตุผลนะคะคือที่หนูสงสัยคือมันไม่มีเหตุอะไรเลยถ้ามันมีเหตุให้เราเศร้ามันก็เรื่องนึงใช่ไหมคะ uh-huh. แต่นี้หนูหาเหตุหนูก็เขียนด้วยนะเขียนว่าเอ้ยมันก็เป็นอะไรอะไรเงี้ยเรื่องนี้ไหมเรื่องนั้นไหมมันไม่มีเราค้นหาเรื่องไม่เจอเลยก็เลยไม่รู้จะแก้ยังไงก็ไปหาหมออีกทีนี้คุณหมอก็คุยก็พอดีไปหาหมอเนี่ยหมอเดิมก็เปลี่ยนไปก็เป็นหมออีกคนนึงหมอก็บอกว่าน่าจะเป็นแบบอาการของไบโพล่าตอนนั้นผมยังไม่รู้จักเป็นโรงพยาบาลเอกชนหรือเป็นโรงพยาบาลเอกชนค่ะเอกชนแล้วหมอเป็นจิตแพทย์นะฮะเป็นจิตแพทย์ค่ะแล้วเปลี่ยนไปเพราะอะไรฮะทำไมไม่อยู่ก็หมอคนเดิมเขาไม่อยู่อ่ะประมาณปีนึงแล้วเขาก็ไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยโอเคก็เปลี่ยนหมอทีนี้หมอคนนี้ก็ประมาณสักคือหนูจะต้องไปหาทุกปีเลยหมายถึงว่าตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องให้กินยาต่อเนื่องด้วยค่ะหนูไม่รู้จริงๆว่ายาเนี่ยเขาจะต้องแบบว่าอาจจะให้ยาโดสที่สูงใช่ไหมคะตอนแรกแล้วเขาก็จะลดยาเสร็จแล้วเขาก็จะต้องให้เราอาจจะต้องกินยาต่อเนื่องอีกกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกคือคล้ายๆว่าคุณหมอเขาจะยังไม่ได้อธิบายเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนี้พอตอนหลังมาก็บอกว่าหนูเป็นไบโพล่าไบโพล่าเป็นยังไงก็มาเสิร์ชดูแต่เราไม่ได้มีอาการอะไรแบบโหรุนแรงขนาดนั้นนะไบโพล่าที่ส่วนมากจะเป็นของในตาม Google หรือเว็บไซต์จะเป็นของเมืองนอกใช่ไหมคะโอ้โหแบบดูรุนแรงมากแต่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นขนาดนั้นอะไรเงี้ยเป็นยังไงครับใน Google ไบโพล่ารุนแรงยังไงมันก็คือเหมือนว่าเวลาเขาแบบช่วงไฮอะค่ะช่วงที่เขาบอกว่าเหมือนกับเขาเรียกว่ามันสวิงขึ้นใช่ไหมคะหมายถึงว่ามันจะมีเหมือนไบโพล่าก็คือมันเป็นสองด้านอะไรเงี้ยค่ะด้านเศร้ากับอีกด้านหนึ่งแบบว่าล่าเริงมากอะไรเงี้ยแบบล่าเริงสุดขีดอะไรเงี้ยค่ะแบบที่หนูดูใน Google ในอะไรของต่างประเทศนะคะครับก็จะเป็นแบบอะไรออกแบบอาการแบบโอ้โหโอเวอร์ทำอะไรเยอะมากอะไรโอเวอร์มากอะไรเงี้ยซึ่งเรามาดูแล้วเราก็ไม่ขนาดนั้นเลยเงี้ยเพราะจริงๆโดยปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่นิสัยร่าเริงแล้วก็เป็นแบบมิตรภาพมันเป็นสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยมีเพื่อนมีอะไรมีเพื่อนฝูงเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh-huh. ไม่เคยมีปัญหาอะไรแบบเหมือนเรื่องโกรธคนหรือเรื่องอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ไปโกรธเขาอะไรเงี้ยนะ uh-huh. ประมาณนั้นนะคะก็เลยแบบว่า
คือก็จากจุดตรงนั้นพอปีที่สองที่เป็นนะคะพอปีที่สองที่หนูเป็นมันเป็นเร็วมากเลยมันแบบว่าเหมือนแล้วกินยาตัวเดิมหรือว่าเปลี่ยนยาฮะเขาก็ให้กินยาตัวเดิมตัวเดิมอยู่ฮะใช่ใช่ทีนี้แบบว่าทีนี้แบบว่าพอนั้นเสร็จมีอยู่ก็กินมาแล้วก็เราก็ไม่รู้หรอกว่าต้องกินต่อเนื่องอย่างที่บอกอาหารแล้วหนูก็หยุดติดหนูก็หยุดยาหมายถึงว่าเขาลดยาแล้วใช่ไหมคะคือถือว่าโดสแล้วไปลดยาแล้วยาแล้วก็หยุดพอปีที่สามหนูไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเพราะหนูไม่ไหวแล้วแบบว่าไปถึงอะไรไปเปลี่ยนหมอเลยฮะเปลี่ยนหมอเลยเปลี่ยนโรงพยาบาลเปลี่ยนโรงพยาบาลเลยครับเปลี่ยนโรงพยาบาลเลยก็คือแปลว่าครั้งนี้ไม่ดีขึ้นเหรอฮะดีขึ้นค่ะแล้วไปเปลี่ยนทำไมพอเป็นครั้งที่สามนะคะเป็นครั้งที่สามก็เลยแบบว่าญาติแต่เราบอกว่าที่เนี่ยเขารักษาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการนอนหลับเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการนอนไปถึงที่ใหม่นะคะรักษาเกี่ยวกับเรื่องการนอนการอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยไปเขาก็อยากจะแบบเราก็ไม่รู้ว่าอย่างไงนะคะว่าจะรักษาอย่างไงเราไม่รู้อะไรนะทีนี้หนูก็ไปแล้วก็คือตอนนั้นมันมีอาการแบบมันนอนไม่ได้นอนอะไรตาเนี่ยค้างเลยอ่ะแบบคือแล้วหมอกินยาแล้วดีขึ้นไงฮะไม่ค่ะมันดีขึ้นแบบถือว่าดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วไปหาหมอคนที่สามปีนึงเนี่ยถือว่าหนูเป็นอยู่ประมาณตอนนั้นที่ปีที่สองอะค่ะคุณหมอหนูเป็นอยู่ประมาณเป็นเดือนกว่าจะดีขึ้นนะหมายถึงว่าทานยาแล้วกว่าจะดีขึ้นตอนแรกเนี่ยปีแรกๆเนี่ยมันก็จะแบบใช้เวลาน้อยแล้วมันก็ดีขึ้นใช่ไหมคะพอมาปีที่สองปุ๊บทานยาแล้วกว่าจะอาการแบบว่าเป็นปกติอะค่ะมันใช้เวลามากขึ้นกว่าเดิมแบบมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้มาเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะมาเมื่อประมาณสักปีนี้ก็คือเป็นปีที่สองปีนี้คือเป็นปีที่สองที่หนูกินยาต่อเนื่องมาทั้งปีเลยนะปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ด้วยก็กินยาต่อเนื่องแต่มันก็เป็นอาการหรือว่าพอเหมือนมันอาการคือนอนไม่หลับหรือเศร้าฮะเศร้าค่ะเศร้าด้วยนอนไม่หลับด้วยเศร้าแล้วก็นอนไม่หลับไม่อยากทำอะไรก็คือยาตัวปัจจุบันใช้ไม่ค่อยได้ผลใช่เหมือนอย่างนั้นนะคะแล้วก็คือเดี๋ยวตัวปัจจุบันคือตัวที่เคยได้ผลตอนปีแรกนะคือตอนนี้นะคือตัวเดียวกันเปล่าไม่ค่ะมีตัวนึงที่เป็นตัวเดียวกันอ๋อแล้วเพิ่มยาอีกค่ะมันจะมียาคือคุณหมอก็ไม่ได้บอกยาแล้วในยาเนี้ยจะไม่มีชื่อเลยนะคืออันนึงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัวกันสวิงอะไรประมาณนั้นนะคะกันไม่ให้อารมณ์เราแบบพลิกไปพลิกมาอะไรเงี้ยแล้วก็อันนึงก็คือเหมือนกับต้านเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันจะเป็นคนละตัวกับที่หนูเคยกินตอนนั้นกินแบบเหลืองเขียวอะไรแคปซูลตอนนี้มันเป็นโอเคนั่นยังไงต่อฮะเสร็จแล้วคุณหมอคนใหม่เนี่ยก็คือจะเป็นเฉพาะทางเหมือนกันทางจิตเวชเฉพาะทางแล้วก็เป็นแบบเอกชนแล้วก็คือปรึกษาเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือไปแล้วก็หมอว่าเราต้องกินยาหนูเนี่ยต้องกินยาต่อเนื่องคุณหมอก็ให้กินยาต่อเนื่องแล้วก็ช่วงที่เหมือนมันเศร้ามากๆเนี่ยเขาก็จะให้ยาประมาณ3ตัวนะคะแล้วก็พอนั้นเสร็จโอเคสักเดือน2เดือนอะไรเงี้ยพอมันนิ่งอาการมันนิ่งอะไรเงี้ยนิ่งละอะไรเงี้ยเขาก็จะลดยาลดยาอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ว่าลดยาก็คือเหมือนกับว่าคุณหมอบอกว่าต้องกินได้แบบเหมือนเลี้ยงเลยนิดๆนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนสารเคมีในสมองไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เกิดอาการอยู่ๆก็เป็นได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ okay. ก็คือเราก็กินยาต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะคุณหมอแล้วก็มาปีนี้ใช่ไหมคะปีนี้เนี่ยหนูเป็นอีกทั้งที่ก็กินยาอยู่นะที่ปีที่สามหรือปีที่สี่ฮะปีนี้ค่ะเป็นปีนี่จะนี่คือย่างเข้าปีที่สาม
ที่กินยาต่อเนื่องมานะคะไม่ถึงว่ากินมา2ปีแล้วก็ปีเนี้ยย่างปีที่3ก็มาเป็นในช่วงนี้อีกเป็นช่วงเนี้ยประมาณปลายปีเนี่ยหนูจะเอาละแล้วก็เหมือนกับปลายปีคือกันยาหรือตุลาฮะประมาณนี้ค่ะกันอันนี้แต่เที่ยวนี้หนูประมาณตั้งแต่เดือนที่แล้วเดือน9เดือนปลายประมาณปลายเดือน8หนูก็เริ่มแล้วเป็นการก็คือตอนนี้เป็นอีกนะฮะตอนนี้ค่ะไม่มีอะไรอาการเพิ่มนะก็คือเป็นอาการเหมือนเดิมก็คือตื่นอาเพียเลยตื่นมาคือไม่อยากกระดุกกระดิกไม่อยากไปไหนไม่อยากทำอะไรโอเคเบื่อแล้วจะให้ผมช่วยอะไรฮะคือหนูไม่ทราบว่าแบบว่าเราจะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะฮะเดี๋ยวผมตอบให้พอพังๆก่อนหนึ่งก่อนที่ลืมนะคุณผู้ชมที่กินยาพวกจิตเวชนะฮะยาลดเองนะฮะจิตเวชนี่กินแล้วมันลดปั๊บอาการจะแรงกว่าเก่าอีกนะฮะไปปรึกษาหมอที่ให้อาจจะเขาถ้าดีขึ้นเขาจะลดยานะถ้าจิตแพทย์ที่เก่งจริงเขาจะลดทั้งบทเลยแต่จิตแพทย์ที่ยังไม่เก่งเขาเชื่อทฤษฎีของเขาก็คือต้องกินยาตลอดชีวิตเพราะคิดว่าพวกนี้ไม่มีวันหายผมจึงเป็นนักจิตบำบัดอยู่ทุกวันนี้นะฮะอายุเลย60ไปแล้วก็ยังต้องเป็นนักจิตบำบัดอยู่เพราะถ้าผมไม่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลคนเดียวในเมืองไทยซึ่งเป็นนักจิตบำบัดคนเดียวในเมืองไทยและคนแรกด้วยนะฮะก็ไม่มีนักจิตบำบัดในมือจิตแพทย์เขาจะให้กินยาตลอดชีวิตฮะแล้วกินยาต่อเนื่องตลอดชีวิตแล้วส่วนใหญ่ที่มาหาผมคือคนที่กินยาจนทั้งมันไม่ไหวแล้วอะบางคนกินได้10กว่าปี2กรัมเลยนะฮะเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยคือไปหาทุกวันนี้มาเสียอย่างนะฮะพบหมอพบยาดีก็กินอย่างเก่ายาถ้าไม่ดีก็เพิ่มยาปรับยานะครับเพราะนั้นอันดับแรกพวกพอเรากินยาแล้วเลย3เดือนอยู่ๆลดเองไม่ได้นะมันต้องค่อยๆลดแต่คือให้หมอค่อยๆลดให้อ่ะนะฮะไม่งั้นต้องผู้เชี่ยวชาญหรือว่าsecond opinion นะฮะให้เขาลดนะอย่าลดเองเพราะเราจะไม่รู้เรื่องไอ้ผลข้างเคียงของยานะครับสองไอ้ไบโพล่านั้นเรียกภาษาไทยยังไม่เต็มตัวนะฮะเขาเรียกอารมณ์สองขั้วจะมันจะขึ้นมาแบบเรียกคึกคลื้นเนี่ยช่วงด้วยเมื่อก่อนเราเป็นเนี่ยตอนนั้นจะมีอาการเพ้อฝันชอบโอ้คิดโครงการมากมายโอ้รู้สึกมันยิ่งใหญ่นะครับส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าที่เขาคิดเนี่ยมันเพ้อฝันหมดนะฮะแล้วพอจุดหนึ่งก็ตกออกมาไม่อยากทำอะไรและไอ้ไบโพล่าบอกว่าต้องไอ้จุดที่มันขึ้นมานะฮะมันจะมีเพื่อนฝูงมากพูดจารัวพูดจาเร็วนั้นไม่อยากนอนอะไรเงี้ยนะฮะอยากทำอะไรมากมายเหลือเกินนะแต่พอจุดหนึ่งตกออกมาก็จะซึมเศร้าไม่อยากส่งเสียงกับใครเพราะถ้าฟังอาการของคุณนั้นไม่ใช่ไบโพล่าแต่มันเป็น MDD เรียกภาษาอังกฤษว่า Major Depressive Disorderหรือเป็นซึมเศร้าอย่างเดียวและซึมเศร้าอย่างเดียวมันก็คือหมอก็จะคิดว่าคุณไปพูดถึงว่าอาการนี้มันเกิดขึ้นในช่วงปลายปีเนี่ยซึ่งพวกที่เป็นซึมเศร้านี่จะแปลกมากในเมืองไทยนะฮะหรือในทั่วโลกเนี่ยจะเปิดขึ้นในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าในเมืองไทยเนี่ยหน้าฝนนะครับก็คือช่วงปลายปีเพราะนั้นเขาเลยเอาตรงนี้มาตั้งคิดว่าคงเป็นไบโพล่าซึ่งจริงๆยังไม่ต้องไบโพล่าเป็นซึมเศร้าอย่างเดียวก็มันเกิดขึ้นซ้ำๆกันในปีนั้นเขาจะบอกว่า anniversary คือปีละครั้งหรือ3ปี2ปีครั้ง3ปีครั้งจะต้องค้นพบมาว่าอยู่ๆหาย5ปีนะฮะมาเป็นซ้ำทุกๆ5ปีก็ได้นะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวตอบให้ว่าจะแก้ยังไงเพราะตอนนี้ต้องพักครึ่งแรกก่อนนะฮะแล้วยังไงตอนนี้เปิดทีวีอยู่ป่ะครับไม่ได้เปิดค่ะคุณหมอโอเคยังไงเปิดทีวีดูแล้วกันนะฮะเปิดรู้จักช่องป่ะฮะช่อง TST5 หนูใช้กล่องนะครับใช้กล่องเนี่ยใช้กล่องเนี่ยนะถ้าไม่ใช้กล่องเดี๋ยวค่อยฟังรอบ2แล้วกันนะพักครึ่งแรกก่อนนะฮะได้ค่ะขอบคุณค่ะพักครึ่งแรกก่อนครับสวัสดีครับ